สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมจะสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดกลางสัปดาห์ก็เริ่มต้นเตะกันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสก็จะแบ่งเป็นอังคาร2วันพุธ4แล้วก็พฤหัสอีก2เกมวันอังคาร2คู่นะครับก็อาจจะไม่ใช่โปรแกรมบิ๊กแมตช์แต่ว่าก็ถือว่ามีความน่าสนใจเป็นเกมที่ต้องเรียกความมั่นใจสำหรับทางฝั่งของราชบุรีแล้วก็เกมที่บุรีรัมย์ต้องการ3คะแนนเพื่อกดดันการท่าเรือ2เกมนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรและหลังเกมในมุมมองผมมีอะไรที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับผมเริ่มต้นเกมที่มิตรผลสเตเดียมก่อนนะครับราชบุรีอันดับ6เปิดบ้านรับการมาเยือนของโปลิสเทโรทีมอันดับ10ซึ่งเจ้าบ้านราชมังกรนี่ก็ฟอร์มสะดุดนะครับแพ้มา3เกมติดต่อกันดังนั้นโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลก็วางระบบการเล่น 4-3-3 หวังว่าจะเก็บ3แต้มเลยครับโดยได้ผู้เล่นฟิตสมบูรณ์กลับมาแล้วก็มีนักเตะที่พ้นจากโทษแบนมาช่วยทีมด้วยกองกลางค่อนข้างจะแน่นเลยครับประตูเป็นกำพลปฐมอัคคกุล4กองหลังนะครับคู่เซนเตอร์เป็นลุควูดแลนด์จับคู่กับปวีตันทะเตมีแบ็คซ้ายเนี่ยใช้เกียรติศักดิ์เจมอุดมแบ็คขวาเนี่ยเป็นฟิลิปโรเลอร์ขณะที่2กองกลางตัวรับนะครับเป็นกฤษณานนท์ศรีสุวรรณกับทางปฐมชัยเสือสกุลนิพนธ์โทษแบนกลับมาเช่นเดียวกับลอสเซมี่คาราบูเอซึ่งก็ทำให้กองกลาง3คนนี่คือตำแหน่งที่แน่นมากๆนะครับของทางราชบุรีส่วน3ประสานในแดนหน้านะครับทางซ้ายเป็นสิริโชคกันหนูทางขวาสตีเฟนรองจิวแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอภิวัตรเพลงประโคนขณะที่มังกรโล่เงินก็ผลงานกำลังดีชนะมา2เกมติดครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะการท่าเรือได้ด้วยนัดนี้ก็มีการโรเตชันบางตำแหน่งระบบการเล่นนะครับในผังขึ้นเป็น 4-3-3 แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเทโรช่วงหลังเล่นระบบ 3-4-3 ไดมอนด์นะครับประตูเป็นประสิทธิ์พดุงโชค3กองหลังได้ใช้ควอนไดฮีเฉลิมศักดิ์อักขีแล้วก็โดมินิกตันวิงแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของนพพลปีตฝ่ายวิงแบ็คขวาเนี่ยเป็นเอกชัยสำเรกองกลางตัวรับใช้สันติธรลัทธิรมกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นดราแกนบอสโควิชแล้วก็3ประสานในแดนหน้ายังคงเป็นชุดเดิมตั้งแต่เกมชนะสุดประการนะครับทางซ้ายเป็นอาทิตย์บุตรจินดาทางขวาธีรเทพวิโนไทยแล้วก็กองหน้าตัวเป้าติอาโกชูลาป้าคู่นี้เนี่ยกลายเป็นเจ้าบ้านครับที่กลับมาด่าหน้าฆ่าลูกเดียวแล้วก็ชนะไปถึง 4-0 โดยได้ประตูจากการล็อกหลบเข้าไปยิงของฟิลิปโรเลอร์นาทีที่14แล้วก็มีสิริโชคกันหนูนะครับเก็บตกจากการสกัดไม่ขาดของเฉลิมศักดิ์อัคคียิงเข้าไปอีกนาที42อภิวัตรเพ็งประโคนนาที44แล้วก็ปฐมชัยเสือสกุลเนี่ยวิ่งมาซัดเสียบคานอย่างสวยเลยครับในนาทีที่87ก็เก็บ3แต้มสำเร็จเกมนี้เนี่ยผมดูจากความมุ่งมั่นกระหายในชัยชนะก็ไปอยู่ที่เจ้าบ้านตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่เปิดบ้านชนะสุโขทัย 3-1 เมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาต้องออกไปเล่นเกมเยือนตลอด4นัดเลยนะครับไล่ตั้งแต่เกม FA ครับกับสงขลาต่อด้วยเกมลีกนอกบ้าน3นัดติดกับบุรีรัมย์นครราชสีมาแล้วก็แบงคอกเนี่ยแหละครับราชบุรีเพิ่งจะได้กลับมาเล่นในบ้านนัดนี้ในการเจอกับโปลิสเทโรดังนั้นทางโค้ชเจี๊ยบกับนักเตะน่าจะกระตุ้นกันให้ช่วยกันเก็บ3แต้มเพื่อเรียกความมั่นใจให้ได้และการได้ปฐมชัยกับคาราบูเอกลับมาจากโทษแบนก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้แผงกองกลางมีความสมบูรณ์กว่าหลายเกมที่ผ่านมาซึ่งต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาตัวรอดแบบเกมต่อเกมส่วนสกอร์ที่ออกมาขาดลอยถ้าดูกันจริงๆนะครับโอกาสจะแจ้งน่าจะได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำไปเพราะชัดเจนเลยว่าความเร็วของเกมทางกราบขวาเนี่ยคืออาวุธเด็ดของราชันมังกรครับทั้งฟิลิปโรเลอร์สตีเฟนรองจิวผัดกันเติมเกมแทบไม่ให้นักเตะเทโรได้พักเลยครับจนได้ประตูทั้งหมด4ลูกจากการทำเกมของทั้ง2คนแน่นอนครับชนะขนาดนี้ก็น่าจะทำให้บรรยากาศในทีมเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งถือว่ามาถูกที่ถูกเวลามาช้ายังดีกว่าไม่มาครับผมมองว่าไม่ช้าไม่เร็วเกินไปหรอกครับเพราะว่าหลังจากนี้3เกมต่อไปเนี่ยก็หนักเอาการนะครับเริ่มตั้งแต่เปิดบ้านรับเมืองทองออกไปเยือนประจวบซึ่งต้องการแต้มหลังจากที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอเชียงรายฉะนั้นถ้าอยากรักษาพื้นที่ไปเล่นสโมสรเอเชียอีกรอบในฤดูกาล2022จะแพ้รวดอีกไม่ได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เรื่องของแท็กติกคงไม่ต้องพูดกันแล้วต่างคนต่างรู้ครับคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้มากทุกทีมเพราะว่าเวลาพักเนี่ยแทบไม่มี3วันเตะทีหลังจากนี้วัดกันเลยครับสภาพการฟื้นตัวของใครดีกว่าใครเอาตัวรอดได้เจ๋งกว่ากันนี่แหละครับคือบอลลีกที่มองกันแบบเกมต่อเกมการวางแผนการคิดเนี่ยก็ต้องประเมินเลยครับว่าเล่นกับทีมนี้มีโอกาสถึง3หรือได้แค่1มีโอกาสเล่นกับทีมนี้ได้เท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยการจัดตัวผู้เล่นการพักตัวต่างๆมันก็ต้องคิดไปให้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในคู่1เจ้าถิ่นระยอง FC ทีมอันดับสุดท้ายเปิดบ้านเจอศึกหนักครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
ันดับ3ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อกดดันท่าเรืออันดับ2มันนี่มังกรเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์ใช้งานชินวัตรวงชัยที่ติดสัญญายืมตัวมาจากบุรีรัมย์และก็อีก1คนยังเจ็บอีกนะครับอเดกิโซพิตบูเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายครับระบบการเล่นของระยองเป็นแบบนี้ครับ 3-4-3 ลูกทีมของทากินะครับประตูเป็นอนุสิทธิ์เติมมี3กองหลังเนี่ยนะครับใช้บริการของสุวัฒน์จันทร์บุญพาอดัมมิตเตอร์แล้วก็วสุศิวกิจภูศรีฤทธิ์ส่วน4มิดฟิลด์นะครับทางซ้ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของยอดรักนาเมืองรักก็ลักษณะเหมือนวิงแบ็คนั่นแหละครับเติมขึ้นเติมลงส่วนทางขวาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพงศกรตาคำมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับใช้ชัดชนใจรังสีกับทางอนุชิตเงินบุคคลแล้วก็3ประสานแดนหน้าทางซ้ายเนี่ยเป็นสิริศักดิ์ฟูฟุ้งทางขวาโคชิโอคุโบะแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเมธีสารคำครับขณะที่ประสาทสายฟ้านฤบดินทร์วิริวัฒน์โนดมเนี่ยก็ติดโทษแบนครับแล้วก็มีการพักนักเตะหลายคนด้วยการเล่นของบุรีรัมย์352ครับลูกทีมกาม่าประตูเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนิน3กองหลังนะครับธีรกรอัศรินทร์พันษาเหมวิบูรณ์แล้วก็ชิติพัฒน์แทนกลางส่วนวิงแบ็คครับทางซ้ายศศลักษณ์ไหประโคนทางขวาปิยพลผานิชกุลกองกลางครับตัวรับ2คนเนี่ยใช้บริการของเควินอินเกรโซกับรัตนากรใหม่คามิส่วนกองกลางตัวรุกครับเป็นหน้าที่ของอองทูแล้วก็คู่หน้าเนี่ยเป็นไมคอนกับสุภโชคสารชาติแน่นอนครับเกมก็เป็นไปตามคาดครับบุรีรัมย์ทีมเยือนถล่มชนะแบบไม่ยาก 5-0 ครับได้ประตูจากการถอยหลังบงของปิยพลผานิชกุลนาทีที่2พันษาเหมวิบูรณ์อีก1ลูกครับลูกบงเหมือนกันนาที19สุภโชคสารชาติครับลุยเข้าไปจิ้มบอลอย่างเหนือชั้นเลยครับนาที52จากนั้นอีก10นาทีต่อมาระยองมาเหลือ10คนครับอดัมมิเตอร์เซนเตอร์ฮาไปทำฟาวสุภโชคโดนเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกประสาทไฟฟ้าเนี่ยก็มาได้อีก2ลูกเพิ่มนะครับพอคนของระยองน้อยกว่าเริ่มจากปิยพลผานิชกุลยิงลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้จากการจ่ายบอลของจักรพันธ์แก้วพรหมนาที70แล้วก็จักริดลาดตระกูลตัวสำรองลงมาครับยิงปิดกล่องให้นาที87บุรีรัมย์ก็รั้งที่3ต่อไปครับแต่มีแต้มตามหลังท่าเรือเหลือแค่5แต้มแต่แข่งมากกว่า1นัดสำหรับคู่นี้นะครับด้วยคุณภาพของผู้เล่นต้องยอมรับว่ามันก็มีความต่างกันอยู่แล้วครับแถมบุรีรัมย์เนี่ยก็มานำเร็วด้วยเกมมันก็เลยแทบจะปิดตั้งแต่ครึ่งแรกแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คงเป็นเรื่องของความแพรวของทั้งนักเตะและก็ทีมงานบุรีรัมย์มากกว่าครับสำหรับลูกเล่นในการล้างใบเหลืองครับเพราะว่าเกมต่อไปเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนสุพรรณบุรีอเล็กซานเดรกามาก็บอกว่าน่าจะผ่านได้ครับเลยตัดสินใจให้นักเตะที่มีเหลืองติดตัว3ใบนั่นนะครับซึ่งเสี่ยงติดโทษแบนหาวิธีการเลยครับโดนแบนซะวันนี้ไปเลยหาวิธีการในสนามเอาเองว่าจังหวะไหนที่ตัวเองนั้นควรจะโดนใบเหลืองเพิ่มเพื่อให้ครบตามกฎไทยลีกที่ว่าเมื่อนักเตะจากสโมสรใดก็ตามเนี่ยทำฟาวจนโดนใบเหลืองสะสมครบ4ใบจะต้องถูกแบนห้ามลงแข่งขันในเกมต่อไป1นัดหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วก็เคยถามเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมนักเตะเกมที่แล้วเนี่ยโดนใบเหลืองที่2และก็เป็นใบแดงเนี่ยทำไมถึงไม่โดนแบนสรุปแล้วเนี่ยต้องเล่าให้ฟังงี้นะครับว่าถ้าโดนใบเหลืองแล้วกลายเป็นเหลือง2เป็นใบแดงต่อเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะนับเพียงแค่2ใบเหลืองเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสะสมมากี่ใบถ้าคุณสะสมมาแล้ว2ใบคุณโดน2เหลืองเป็น1แดงเนี่ยคุณก็จะมีทั้งหมด4เหลืองอันนี้คุณก็จะโดนแบนทันทีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่มีใบเหลืองสะสมมาก่อนครับมันเลยเป็นที่มาว่าเกมต่อไปจึงสามารถที่จะลงเล่นได้นะครับนี่ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะจริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ด้วยนะครับอาจจะมีโทษแบนเพิ่มด้วยถ้าคุณสะสมใบเหลืองครบ4ใบเป็นรอบ2รอบ3มันก็จะมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีเคสเนี่ยก็ค่อยเล่าให้ฟังกันดีกว่าดังนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาเข้าเรื่องต่อว่าการดึงจังหวะการถ่วงเวลาไม่ยอมเล่นลูกฟรีคิกของทางรัตนากรใหม่คามิจนผู้ตัดสินต้องไปแจกใบเหลืองนาทีที่50หลังจากนั้นพอโดนเหลืองเสร็จเขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกให้แบรนดอนโอนิลลงไปเล่นแทนรวมถึงอีก1จังหวะช่วงทดเจ็บนาทีที่3ปิยพลผานิชกุลนะครับก็วัดใจผู้ตัดสินไปเลยครับเพราะว่ามันใกล้หมดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าโดนใบเหลืองก็ถือว่าปิดจ็อบสำเร็จซึ่งมันก็เข้าทางจริงๆฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าหมากในสนามเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การบริหารจัดการรูปแบบการเล่นในวันนั้นเท่านั้นแต่ต้องคิดข้ามช็อตครับสำหรับเกมต่อๆไปซึ่งบุรีรัมย์เนี่ยศึกสำคัญก็คือหลังจากจบเกมสุพรรณเขาต้องเปิดบ้านรับเชียงรายยูไนเต็ดครับ24กุมภาพันธ์นี้ก็เลยเป็นที่มาของการให้นักเตะเนี่ยล้างใบเหลืองไปเลยไม่ต้องให้ตัวสำคัญที่จะใช้ในเกมนั้นลงเล่นเจอกับสุพรรณบุรีพักในเกมสุพรรณซะแล้วเก็บความสดไว้มาเจอกับเชียงรายนั่นคือเกมหนักของจริงแน่นอนครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นกันมาแล้วในเคสของสารัตอยู่เย็นมิดฟิลด์ของ BG ที่ล้างใบเหลืองในเกมที่บุกชนะเทโร
พื่อตัวเองนั้นจะได้โดนแบนในเกมกับตราดแล้วก็พ้นโทษแบนกลับมาเจอกับบุรีรัมย์ได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือแม้แต่เซคิโอโซเรสของท่าเรือที่ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะครับในเกมกับเชียงรายเพื่อให้โดนแบนในนัดกับสุโขทัยจะได้กลับมาลงเล่นกับบุรีรัมย์ได้อย่างไม่มีปัญหาส่วนภาพจำที่เราคุ้นเคยสำหรับการล้างใบเหลืองเนี่ยนะครับที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียทิ้งไว้เนี่ยก็คงย้อนไปซีเกม2013ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพไทยต้องการพักตัวหลักและก็ล้างใบเหลืองเพื่อรอเล่นในรอบรองเพราะว่าเกมสุดท้ายของรอบแรกเลยนะครับเจอกัมพูชาที่ตกรอบไปแล้วก็เลยเป็นที่มาของการทำอะไรก็ได้ครับให้ตัวเองเนี่ยโดนใบเหลืองก่อนจะจบเกมทั้งเกือกฤทธิ์ทวีการประวินวัฒน์บุญยงแล้วก็ธีรธรบุญมาทันซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็สำเร็จตามแผนนะครับใครสนใจก็ลองไปดูคลิปวิดีโอได้นะครับใน YouTube เนี่ยเขาก็มีการแชร์เก็บไว้เยอะแยะไปหมดขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเห็นบุรีรัมย์เนี่ยยิงครบ5ลูกก็เลยไปนั่งนับว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้บุรีรัมย์ยิงไปกี่ลูกแล้วสรุปแล้วนะครับโครงการไทยสไตรแบ็คเนี่ยไม่ได้มีแค่การท่าเรือบุรีรัมย์ก็ยิงครบ8ประตูเหมือนกันผมจะไล่เรียงเรื่องนี้ให้ฟังนะครับแต่พูดถึงโครงการไทยสไตรแบ็คเนี่ยก่อนเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านก็ทราบดีก็คือเป็นโครงการที่สมาคมกับบริษัทไทยลีกเนี่ยเขาคิดขึ้นมาซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าโครงการนี้สนับสนุนให้นักเตะไทยลงสนามเพราะว่าถ้าสโมสรไหนสามารถมีนักเตะไทยเน้นย้ำนะครับเฉพาะนักเตะไทยยิงรวมกันได้ภายใน5เกมยิงรวมกันให้ได้8ประตูสมาคมกับบริษัทไทยลีกเนี่ยเขาจะแจกให้เลย 500,000 บาทและถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับผ่านไปสมมุติว่าเกมที่1ถึงเกมที่5ถ้าเกิดว่าแจ็คพอตไม่แตก 500,000 เนี่ยก็ถูกยกไปเกมที่6ถึงเกมที่10ถ้าเกิดยังไม่แตกอีกก็จะรวมกันเป็นล้านหนึ่งก็จะยกไปเป็นเกมนัดที่11ถึง15เคสของการท่าเรือเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับท่าเรือเนี่ยยิงครบ8ประตูไปแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านก็ทราบกันแล้วก็ทางฝ่ายจัดเนี่ยก็เข้าใจเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศออกมาผมว่ามันติดอยู่2ประเด็นนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วจำนวนเงินตามข่าวที่เราเช็คกันมาตอนแรกเหมือนบอกว่าไม่มีตอนนี้คือมีนะครับมีการแจกไม่ได้ปิดโปรเจกต์ไปสำหรับไทยสไตล์แบ็กยังคงมีอยู่แต่ว่าจะจ่ายครึ่งเดียว 250,000 หรือว่าจะจ่าย 500,000เน้นย้ำนะครับต้องไปดูกันว่าสุดท้ายเขาจะมีการประกาศออกมาอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับแต่ยังไงเนี่ยผมว่าก็ต้องควรจะต้องแจกแหละเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าบรรดาทีมใหญ่อย่างสมมุติการท่าเรือเนี่ยเขามีนักเตะไทยคุณภาพเยอะและเขาก็ใช้นักเตะไทยซึ่งมันส่งผลดีต่อทีมชาติแน่นอนนักเตะพวกนี้ก็จะมีโอกาสลงเล่นในการเจอกับทีมใหญ่เป็นโปรแกรมที่พัฒนาฝีเท้านิชิโนะก็มีโอกาสได้หยิบจับนักเตะพวกนี้ไปใช้ด้วยนี่คือแผนในระยะยาวที่มันส่งผลประโยชน์นะครับซึ่งฟอร์มของการท่าเรือเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็มีท่าเรือกับเชียงรายที่ได้แจ็คพอตจากไทยสไตล์แบ็กที่ผมจำได้ส่วนในปีนี้เนี่ยเมื่อไม่เลิกนะครับก็ต้องมาจ่ายกันแต่ว่าไอ้เคสก่อนหน้านี้เนี่ยของทางฝั่งการท่าเรือเนี่ยเหมือนผมเคยเตือนไปแล้วรอบหนึ่งว่าโปรแกรมของท่าเรือเนี่ยมันถูกทบยอดมาเพราะว่านัดที่1ถึง5เนี่ยแจ็คพอตไม่แตกเงินมันก็ทบมานัดที่6ถึง10แจ็คพอตก็ไม่แตกไม่มีสโมสรไหนที่มีคนไทยยิงรวมกันได้8ประตูพอนัดที่11ถึง15เนี่ยท่าเรือก็มาทำได้ในรอบนี้แต่มันติดอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของโปรแกรมซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้เรียงแข่งเป็นนัดที่11ถึง15มันมีการสลับโปรแกรมเอานัดอื่นมาแข่งก่อนนัดที่15ซึ่งนัดที่15เนี่ยเป็นเกมคู่ระหว่างเชียงรายกับท่าเรือซึ่งมันเป็นเกมที่เรากลับมาเตะกันหลังจากที่โควิดหยุดพักไปแล้วที่พักไปเดือนนึงแล้วกลับมาเตะเนี่ยนั่นคือโปรแกรมนัดที่15นะครับก็ต้องมาดูว่าสมาคมจะตัดสินใจอย่างไรจะเรียงโปรแกรมตามโปรแกรมของการแข่งขันจริงๆไหมถ้าเรียงแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เข้าข่ายแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ควรทำอย่างนั้นซึ่งผมเชื่อว่าสมาคมเข้าใจดีแล้วก็ควรจะต้องให้สิทธิ์นี้กับการท่าเรือเพราะว่าเขาทำได้จริงๆ8ประตูคำถามก็คือว่าโปรแกรมนี้นะครับสโมสรเขาก็แข่งตามที่บริษัทไทยลีกเป็นคนกำหนดทั้งการเลื่อนโปรแกรมหรือว่าการจัดโปรแกรมการแข่งขันเคสนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาคงมีการประชุมกันนะผมเชื่อว่าตอนที่คลิปนี้เราทำเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้มีการประชุมกันผมคิดว่าน่าจะมีการประชุมกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ในช่วงบ่ายเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งก็ต้องเอาเข้าสภากรรมการพิจารณาว่าบริษัทไทยลีกนั้นจะเอายังไงก็เป็นว่าแจกมันแจกแน่แต่มันจะแจกเต็มจำนวนหรือเปล่าถ้าเกิดเต็มจำนวนเนี่ย
การท่าเรือเนี่ยมาแจ็คพอตในรอบ3เงินมันทบมานะครับ500,000 500,000 500,000ก็เป็น1,500,000ถ้าครึ่งเดียวก็เหลือ750,000จบนะครับเคสของท่าเรือส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็มายิงในรอบนัดที่16ถึง20เนี่ยประตูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าไล่เรียงกันหน่อยทางฝั่งท่าเรือเนี่ยครบไปแล้วไม่ต้องไล่เรียงไม่เป็นไรแต่ว่าทางฝั่งของบุรีรัมย์เนี่ยนัดที่16ถึง20ก็มีชนะชลบุรี 2-0 จักรพันธ์แก้วพรหมยิงไป1นับเฉพาะคนไทยนะครับชนะราชบุรี 3-0 ก็จะมีรัตนากรใหม่คามิเป็น2และชนะท่าเรือ 2-1 อภิวัตรง้วลำหินเป็น3และชนะระยอง 5-0 เนี่ยนะครับขาดอีก5ลูกชนะระยอง5ลูกคนไทยยิงหมดเลยครับก็เลยครบ8ประตูเป็นปิยพลผานิชกุล2พันษาเหวิบูล1สุภโชคสารชาติอีก1แล้วก็จักริดราบตระกูลในช่วงท้ายเกมนั่นแหละครับก็เลยทำให้แจ็คพอตมันแตกรอบนึงซึ่งสิทธิ์ของบุรีรัมย์ถ้าเขาทำได้แบบนี้เนี่ยเขาก็ได้ 500,000 เพราะว่าไอ้รอบก่อนหน้านี้เนี่ยท่าเรือรับไปแล้วตั้งแต่แจ็คพอตในรอบ1ถึง5 6ถึง10ก็ท่าเรือน่ะไปได้11ถึง15ก็จะกินเงินใน2รอบแรกไปด้วยนะครับนี่มันคือความสนุกมันคล้ายเป็นวาไรตี้เกมโชว์ที่แข่งขันชาเลนจ์กันภายในแต่ละสโมสรใครมีคนไทยเยอะนักเตะฝีเท้าคุณภาพดีก็จะมีเงินแจ็คพอตตรงนี้เอาไปด้วยเหมือนที่เชียงรายเนี่ยเคยได้ไปการท่าเรือในปีที่แล้วปิดท้ายนะครับเรื่องของทางโค้ชอุสราวุฒิตรีพันธ์ตอนแรกเนี่ยว่าจะเล่าเต็มๆหลังจากจบเกมที่ท่าเรือเจอกับ BG แต่ว่าวันนี้นะครับก็พูดถึงสักหน่อยนึงละกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจบเกมอาจจะเสริมให้ถ้ามีความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่ามันนั้นมีข่าวออกมานะครับว่าถ้าโค้ชอูดเนี่ยคุมท่าเรือไปแพ้ BG อีกอาจจะโดนปลดนะครับเรื่องนี้เอามุมมองของผมเลยนะส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องไปเช็คอะไรทั้งสิ้นนะครับคือผมมองแบบนี้ครับผมมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาถามว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันควรจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนโค้ชไหมแน่นอนผลการแข่งขันมันไม่เป็นที่น่าพอใจมันก็พูดถึงได้ครับแต่ถามว่ามันจะเปลี่ยนเลยไหมเนี่ยเรามานั่งคิดกันดีๆนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณจะไปเอาโค้ชนอกเข้ามาสมมุตินะครับคุณคิดว่ากระบวนการมันใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเข้ามาได้กว่าต้องมากักตัวฟุตบอลเราเตะกันถึงในช่วงปลายเดือนมีนาคม27มีนาก็จบแหละกว่าจะเข้ามาพอดีครับมันก็ไม่ได้มีเวลาในการเตรียมทีมด้วยเพราะว่าเข้ามาในช่วงนี้คุณจะเตรียมทีมช่วงไหนนะ2วัน3วันก็ต้องเตะละเฉพาะการทำให้นักเตะมีสภาพร่างกายที่ฟื้นตัวได้ไหวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับผมเลยมองว่าอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาไม่ว่าจะเป็นโค้ชนอกโค้ชไทยที่อยู่ในประเทศนะครับที่ยังมีอยู่ในรายของมีลอสโจซิกที่ยังว่างงานอยู่ผมว่าด้วย DNA สไตล์ก็ไม่ใช่ท่าเรือท่าเรือเป็นบอลบุกเท่าที่ผมมองนะผมคิดว่ายังไม่ใช่หรือว่าจะเป็นใครโค้ชว่างงานคนไทยที่เคยร่วมงานกันอย่างสมชายซับเพิ่มเลยนะโหพี่ชายก็น่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะหมดเวลาการท่าเรือไปแล้วเซอร์เดชเดชมีลาบก็ไปแล้วอยู่กับเมืองการที่เราทราบกันฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่โค้ชอู๊ดทำอยู่ที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ไปหลังจากจบเกมกับเทโรนั่นคือสถานการณ์ในเกมนั้นครับการแก้เกมที่ผิดพลาดหรือไม่เนี่ยผมว่าอยู่ที่ตัวโค้ชเขารู้ดีครับว่าเขาทำอะไรแต่หนึ่งสิ่งนะครับที่มันจะกลับมาได้ง่ายมากเลยผมว่าโค้ชอู๊ดก็ทำได้ดีในช่วงหนึ่งที่มันชนะ10เกมครับชนะ8เกมในลีกติดแล้วก็มี FA คัพมาขั้นอีก2เกมก็เป็นช่วงที่ผมว่าน้อยคนนะในฤดูกาลเนี้ยถ้าไม่นับโค้ชโอ่งโค้ชอู๊ดเป็น1คนนะครับที่ทำงานแล้วได้ฟอร์มขนาดนี้เพราะว่าโค้ชโอ่งก็เพิ่งทำ BG ชนะไป10เกมติดต่อกันก็แซงหน้าทางโค้ชอู๊ดไปถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโปรแกรมเป็นช่วงหนักด้วยท่าเรือก็มาเจอทีมใหญ่อาจเจออย่างบุรีรัมย์แล้วก็เพิ่งจะเจอใน FA พอแพ้ก็แน่นอนครับฟุตบอลมันอยากชนะเล่นมันก็ต้องสู้เต็มที่เพราะมันไม่ได้เนี่ยมันก็มีความผิดหวังเป็นธรรมดาแล้วมันก็มีเกมที่มาเป๋กับทางโปลิสเทโรอีกก็เข้าใจกันได้แต่ถามว่าสิ่งที่ตอนนี้โค้ชอู๊ดต้องโฟกัสเลยผมก็มองว่าทีมงานโค้ชอู๊ดวิธีการซ้อมมันไม่ได้น่าเบื่อนะครับถ้าทุกคนไปติดตามแล้วได้ดูก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่นักเตะได้รับตอนนี้มันก็เปลี่ยนการท่าเรือมาพอสมควรเหมือนกันนะครับจนมาถึงจุดนี้ได้จากจุดเสี่ยงที่ล่อแหลมว่าจะได้ไป AFC แชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าเนี่ยก่อนหน้านั้นในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งท่าเรือก็มีโจทย์ว่าอ่ะตอนนั้น BG นำโด่งไปแล้วก็ขอตามจบเป็นที่2แล้วเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้ซึ่งโค้ชอู๊ดก็เข้ามาก็ทำสำเร็จตามเป้าหมายฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมองว่าผมไม่รู้ว่าใครที่เซียนอยากจะเข้ามาทำแทนมันเป็นเรื่องปกติครับแต่มีใครการันตีได้บ้างว่าถ้าเข้าปุ๊บคุณจะเปลี่ยนท่าเรือได้จริงๆผมไม่รู้นะครับ
แค่เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองกันเฉยส่วนในมุมโค้ชอู๊ดเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังพอมีเวลานะถ้าเกิดหมดจากโปรแกรมตรงนี้ไปโปรแกรมหนักๆมันก็ยังพอมีอยู่แต่มันจะมีโปรแกรมที่ยังให้เก็บแต้มพอสมควรเหมือนกันแต่สิ่งที่อันตรายของทางโค้ชอู๊ดก็คือว่าถ้าโค้ชอู๊ดจะลาออกเองด้วยสปิริตอันนั้นนะครับเป็นมุมที่มันห้ามกันไม่ได้ซึ่งผมว่ามาดามแป้งเนี่ย ก็คงไม่ห้ามแน่แต่จะให้ปลดตอนนี้ผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันก็ยังมีชาเลนจ์ที่ท้าทายอยู่ว่าบุรีรัมย์จี้ท่าเรือมาแต่ท่าเรือก็ยังมีรอยต่อที่นำอยู่นะครับถึงแม้ที่เราทำคลิปกันตอนนี้เนี่ยท่าเรือนำอยู่5แต้มแต่ท่าเรือแข่งน้อยกว่า1นัดถ้าเกิดสมมุติว่าได้ผลการแข่งขันกับ BG สมมุติว่าชนะขึ้นมาหรือว่าเสมอมันก็ยังมีรอยต่อที่พอหายใจได้อาจจะเป็น8หรืออาจจะเป็น6แต้มโปรแกรมหลังจากนี้มันก็ยังมีทีมที่ให้ท่าเรือได้เก็บอยู่ถ้าไม่พลาดง่ายๆอีกก็คิดว่าท่าเรือน่าจะประคองตัวรอดไปได้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับที่ต้องพูดคุยกันก็คือฟีลลิ่งมากกว่าครับฟีลลิ่งมูดแอนด์โทนที่มันเคยทำได้ในช่วง10เกมอ่ะผมว่านักเตะรู้ดีว่าจังหวะฟุตบอลมันเป็นยังไงวิธีการเล่นมันเป็นยังไงตัวผู้เล่นที่ใช้เป็นยังไงตัวไหนที่ไม่เคยได้ใช้แล้วเสริมเข้ามาอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันต้องปรับวิธีคิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันจัดตัวแบบเดิมแล้วฟีลลิ่งเกมมันมาผมว่าการซ้อมโค้ชอู๊ดรู้ดีครับว่ามันดีหรือมันใช่หรือมันต้องปรับอะไรเพราะเขาอยู่กับทีมมากกว่าคนที่วิจารณ์อย่างผมด้วยรวมถึงแฟนบอลอย่างพวกเราถามว่าเอออาจจะต้องเปลี่ยนโค้ชเนี่ยผมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่คิดได้แต่ถามว่าชั่วโมงนี้จะเอาใครเข้ามาผมยังมองไม่ออกกับสถานการณ์ของฟุตบอลไทยที่มันก็ยากนะครับที่จะหาคนมาเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือกับโปรแกรมที่มันไม่มีเวลาที่จะซ้อมเพื่อไปในจุดที่ดีกว่ามันมีเวลาเพียงแค่โอเคถ้าบรรยากาศภายในทีมมันไม่ยอมรับซึ่งกันและกันอันนี้เปลี่ยนเพื่อให้เกิดการยอมรับหรือเกิดปลาเปลี่ยนน้ำอันนี้เป็นไปได้แต่ผมมองว่าสปิริตของการท่าเรือก็ยังคงอยู่นะครับมันยังคงไม่ได้แย่ขนาดนั้นและผมก็เชื่อมือโค้ชอู๊ดอย่างนึงว่าถ้าดึงฟีลลิ่งจุดนั้นกลับมาได้บอลของท่าเรือก็จะน่ากลัวน่ากลัวถึงขนาดที่ว่าช่วงชนะในลีก8เกมใน FA Cup 2เกมเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับคนในวงการฟุตบอลหลายคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเจอท่าเรือช่วงนั้นเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะครับดึงฟิลลิ่งนั้นกลับมาผมเชื่อว่าท่าเรือก็จะเป็นทีมที่ยังน่ากลัวอยู่ดีเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะครับทิ้งท้ายไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าถ้ามันมีฟ้าผ่าขึ้นมาสมมุติว่าตัดสินใจลาออกเองก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่ายังไม่ถึงเวลาและโค้ชอู๊ดก็ให้สัมภาษณ์นะครับไปแล้วเหมือนกันว่าเขารู้ดีนะครับว่าสถานการณ์แบบไหนเขาควรจะรับผิดชอบหรือนะครับแสดงสปิริตในการที่จะลาออกกับผลงานที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามพวกเราได้2ช่องทางครับ YouTube กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคลิปแบบนี้เมื่อไหร่แล้วก็ใน Facebook กดไลค์กดแชร์ทุกครั้งที่เห็นคลิปของเราไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นกราฟิกต่างๆนะครับก็ร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเกม Fantopy นะครับก็ฝากเชิญชวนเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับหลายท่านสงสัยอะไรถามเข้ามาใน Facebook ผมก็พยายามจะตอบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราจัดทีมต่อนัดที่21นะครับก็เดี๋ยวได้ลุ้นกันนะครับซึ่งของรางวัลจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็มาดูแต่ว่านัดที่20เนี่ยเล่นนัดเดียวรู้ผลหลายคนเข้าไปแล้วนะครับชิงโทรทัศน์65นิ้วจาก Samsung ก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าใครจะได้แต่เกี่ยววันแรกเนี่ยตัวของผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าผมไปใช้ตัวของบุรีรัมย์เนี่ยก็หลายคนนะครับได้ลงเล่นแต่ปัญหาคือไม่ได้ยิงครับส่วนการจัดตัวเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเราก็มองจากผลการแข่งขันเป็นหลักเหมือนกันว่าทีมไหนมีโอกาสจะเก็บ3คะแนนแล้วก็ใส่นักเตะทีมนั้นไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรก็ร่วมสรุปกันใครสงสัยสอบถามกันเข้ามาได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ